วันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดคางคกเหลี่ยมนะครับหรือว่าซูโดริโทสแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์คางคกเหลี่ยมก็คือมันจริงๆอ่ะตัวคางคกเนี่ยเขาเป็นไม้อบน้ำซึ่งมีหลายชนิดมากแต่ว่าผมอ่ะชอบตัวคางคกเหลี่ยมเป็นหลักก็เลยจะเลือกที่จะเพาะตัวนี้อันนี้สั่งมาจากเนี่ยครับดูได้เลยสั่งมา10เมล็ดบวก1เมล็ดก็คือ10แถม1เป็น11เมล็ดราคาก็คือ600บาทนี่ครับเห็นไหมได้มาหลายวันแล้วแต่พอดีเพิ่งว่างเพาะแล้ววันนี้จะมาเพาะให้ดูครับเราก็จะใช้เป็นดินใบกล้ามปูนะครับ 50% แต่แบบร่อนแล้วใช้แบบละเอียดเดี๋ยวให้ดูว่าตอนซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ซื้อมาสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้ครับมีหลายเจ้าลองเลือกดูเป็นใบกล้ามปูหมักก็จะได้มาเป็นไซส์นี้แล้วก็เราก็มาร่อนอีกทีหนึ่งผมจะใช้อันนี้ครับเป็นที่ร่อนมูลไส้เดือนที่มีอยู่แล้วที่บ้านถ้าใครไม่มีหรืออยากจะหามาใช้ก็ในช้อปปี้เหมือนกันครับประมาณสัก80-90บาทเนี่ยแหละไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองเพราะว่ากะละมังก็20บาทแล้วตัวตะข่ายตัวนี้ถ้าซื้อเขาก็ซื้อขายเป็นเมตรก็ตกประมาณ40-50บาทก็70-80บาทแล้วครับแล้วก็ต้องมาเสียเวลามาทำซื้อเลยอุดหนุนเขากระจายรายได้เนาะอันนี้เป็นแบบ1มิลตะแกรง1มิลเราก็จะร่อนออกมาแล้วก็ได้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้ครับที่เราจะใช้พอนี้แล้วก็เราจะใช้ดินใบกล้ามปู 50% แล้วก็หินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดอีก 50% ผสมกันแล้วก็ใส่ออสโมโคสหน่อยแล้วก็มีสตาร์เกิลจีอีกนิดนึงครับบางคนเขาเพาะเขาก็ใช้แต่ตัวพีทมอสนะครับแต่ว่าพีทมอสใช้พีทมอสได้แต่ว่าเวลาเราเพาะงอกขึ้นมาแล้วเราต้องแยกพอร์ตเขาเรียกว่าอะไรแต่ต้องแยกพอร์ตไวกว่าปกติเพราะว่าในตัวเนี้ยจะไม่มีสารอาหารเลยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นดินใบกล้ามปูเนี่ยเขาจะมีสารอินทรีย์มีไนโตรเจนสูงตัวพีทบอสไม่มีอะไรเลยเราก็จะสามารถเลี้ยงในพอร์ตได้นานขึ้นครับรอให้เขาใหญ่ทิ้งไว้ได้หลายเดือนหน่อยเราค่อยมาแยกอันนี้คือข้อดีของการใช้ดินใบกล้ามปูนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือใช้เป็นพีทมอสพีทมอสเราใช้โปะหน้าพีทมอสแล้วก็ผสมตัวเพอร์ไลท์แบบละเอียดใช้พีทมอสล้วนก็ได้ครับแต่ว่าพีทมอสเวลานานๆเข้าเขาจะมีเขาแรกเนื้อเขาจะคอมแพคเขาจะแน่นขึ้นแล้วจะเกาะเป็นเกาะกันเป็นก้อนเราก็ใช้ตัวเพอร์ไลท์เนี่ยพีทมอส 80% เพอร์ไลท์สัก 20% หรือ 10% ก็ได้ครับผสมไปเล็กน้อยเพื่อให้เขาร่วนขึ้นเนี่ยครับผสมให้ดูเราไม่ได้ผสมเยอะนะผสมเพื่อให้เนื้อให้ตัวพีทมอสโป่งขึ้นครับเวลาเขาแห้งหรือว่าทิ้งไว้นานๆเขาก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนหรือแข็งถ้าใครใช้พีทมอสจะรู้ครับว่าเวลาทิ้งไว้นานจะเกาะกันเป็นก้อนและแข็งเลยประมาณนี้มาเริ่มเพาะกันได้เลยครับกระถางก็จะใช้พอตแค่นี้เพราะว่าเรามีแค่11เมล็ดใหญ่ไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าตัวคางคกเนี่ยถ้าชื้นมากๆก็จะเน่าแล้วยุบได้เราก็ใช้ตัวเหมือนเดิมครับหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่หน่อยรองก้นกระถางเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีแล้วก็กันพวกดินไหลลงด้วยประมาณนี้ไม่ใส่เยอะประมาณนี้ครับแล้วก็
ใส่ดินใบกล้ามปูที่ผสมกับหินภูเขาไฟเบอร์เล็กใส่ลงไปได้เลยออสโมโค้ดมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ลองก้นกระถางเพิ่มประมาณนี้ครับก็เหลือพื้นที่ไว้ข้างบนสักประมาณให้ดูว่าประมาณเซนครึ่งถึง2เซนทำไมเราไม่เอาเมล็ดลงตรงนี้เลยเพราะว่าจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การเน่าได้เพราะว่าตัวเนี้ยคือความสะอาดก็จะสู้ตัวพิษมอสไม่ได้เนาะก็อาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรบ้างแล้วก็มันก็จะมีสารอาหารสูงการเพาะเมล็ดอ่ะเขาต้องการแค่ความชื้นครับในการที่จะทำให้เขางอกเขาไม่ได้ต้องการสารอาหารบางทีอาจจะทำให้เน่าได้แล้วก็ที่เราท็อปด้วยพิษมอสเนี่ยเพื่อว่าพอเมล็ดเขางอกแล้วใช่ไหมครับตัวรากอ่อนๆเนี่ยเขาก็จะอยู่แทงลงไปที่พีทมอสก่อนพอเขาเริ่มมีอายุสักนิดหนึ่งเขาก็จะลงไปที่ไปรับรากก็จะลงลึกไปอีกไปรับสารอาหารจากข้างล่างได้ทำให้เราเลี้ยงในพอร์ตได้นานขึ้นสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลามาแยกพอร์ตบ่อยๆนะครับนี่เป็นเทคนิคเอาไปใช้ได้ใช้ได้กับหลายชนิดเหมือนกันการเพาะเรายังไม่กดแน่นมากนะครับโอเคแล้วก็เอาเมล็ดมาโรยได้เลยถ้าอย่างเมล็ดเราไม่เยอะแบบเนี้ยครับเราก็เลี้ยงได้นะเราจะได้ไม่ซ้อนกันวางกระจายนิดนึงครับเวลาเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วจะได้ไม่เบียดกันถ้าเบียดกันก็จะต้องรีบแยกกระถางนั่นเองพอเราเลี้ยงไปแล้วเราก็ใช้มือกดครับ
กดลงไปเบาๆเพื่อให้เม็ดเขาจมลงไปในพีทมอสแต่ไม่ฝังนะครับแค่กดลงไปเบาๆพอเสร็จแล้วก็มาแช่ในน้ำยากันเชื้อราครับอันนี้ผสมรอไว้แล้วก็จะใช้เป็นครับแทนเหมือนเดิมหรือว่าจะผสมพวกน้ำยาเร่งลากลงไปนิดนึงก็ได้ครับเราจะใช้เป็นการแช่แทนนะครับเราจะไม่ใช้การลดเพราะว่าจะทำให้เมล็ดแล้วก็พิษมอสด้านบนกระจายได้ระหว่างที่รอจะมาอธิบายครับว่าการเพาะซูโดริโทสเนี่ยเราจะเพาะเป็นระบบปิดครับคือบางคนก็เพาะระบบเปิดก็ได้นะแต่ว่าต้องคุมเรื่องความชื้นให้ดีครับเหตุผลที่เราใช้ระบบปิดเพราะว่ามันจะคุมความชื้นได้จะใช้ระบบปิดประมาณสัก 3-4 อาทิตย์โดยประมาณแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาแกะถุงแล้วก็เลี้ยงเป็นระบบเปิดแทนเพราะว่าถ้าเราพอเขาได้ไซส์แล้วครับถ้าเขาได้ไซส์นิดนึงแล้วอ่ะถ้าเราไม่เอามาเป็นระบบเปิดอ่ะเราไม่ใช้ระบบเปิดอ่ะอาจจะทำให้เขาเน่าหรือยุบได้แต่ว่าระหว่างที่เราเพาะในระบบปิดนะครับประมาณสัก2อาทิตย์พอเขางอกแล้วเราอาจจะต้องเปิดถุงมาเพื่อคีบตัวเปลือกของเมล็ดออกมาเพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันจะทำให้ขึ้นราได้พอเราคีบเมล็ดเสร็จเราก็ปิดถุงให้เขาอยู่ในระบบปิดต่ออีกสักประมาณ10-15วันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับมาดูวิธีการเพาะเมล็ดแช่ให้เขาอิ่มตัวแล้วก็ชุ่มมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาน้ำใส่ในถุงแล้วก็คือความชื้นที่อยู่ในกระถางเพียงพอแล้วนี่ก็ได้แล้วครับให้มาดูใกล้ทีเห็นไหมว่าชุ่มแล้วเราก็เอาถุงครับมาใส่จะใช้เป็นกล่องใส่ก็ได้นะแต่ว่าเน้นง่ายๆก็ใช้เป็นถุงนี่นะครับประหยัดใส่เข้าไปเลยระวังจะคว่ำนะครับเรียบร้อยเราก็ไปวางไว้
ในที่ร่มหรือแดดลำไรก็ได้ครับแต่ว่าอย่าโดนแดดนะครับเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิข้างในร้อนจัดแล้วก็จะอบต้นอ่อนจะตายได้โอเคครับ